สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะวันนี้ก็พบกับครูแก้วนะคะในรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับภาคเรียนที่2นี้นะคะก็เนื้อหาของคณิตศาสตร์เนี่ยก็อาจจะเข้มข้นนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาข้อสอบ O-NET นะคะหรือจะเป็นข้อสอบเข้าเรียนต่อม.1 นะคะเดี๋ยวครูก็จะมีมาเพิ่มให้นักเรียนเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องข้อสอบ O-NET หรือข้อสอบต่างๆนี่นะคะครูก็มีบทเรียนนะคะสำหรับในรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนรู้ก็คือเรื่องของวงกลมนั่นเองนะคะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยจะไม่มีมาเรียนแล้วนะคะในเรื่องของวงกลมนักเรียนก็จะมาเรียนอีกทีก็คือในช่วงของป.6เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนหลักสูตรเก่านะคะในของที่เป็นรูปของวงกลมเนี่ยมันก็จะอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งใครหลายๆคนก็อาจจะได้ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็พอมาขึ้นป.6 ก็จะได้เรียนเรื่องของวงกลมอีกรอบนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของวงกลมว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะในเรื่องของวงกลมนะคะในส่วนของบทนี้นะนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องคือส่วนประกอบของวงกลมอันที่1แล้ว2ก็คือเส้นรอบวงนะคะอันที่3ก็คือพื้นที่นะคะ3ส่วนเนี่ยสำคัญหมดเลยแต่ครูจะบอกว่าอันแรกสำคัญที่สุดถ้านักเรียนไม่รู้จักส่วนประกอบของวงกลมใช่ไหมคะนักเรียนก็จะทำเส้นรอบวงกับพื้นที่ไม่ได้นะคะ2เรื่องต่อไปนักเรียนก็จะไม่เข้าใจฉะนั้นถือว่าส่วนประกอบขององค์กลมก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็จดจำไปด้วยนะคะว่าวงกลมนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนดูนะคะส่วนประกอบของวงกลมนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเส้นรอบวงสีแดงของเราตรงนี้เห็นไหมคะที่ครูวาดเขาเรียกว่าเส้นรอบวงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะชี้ไปทีละส่วนแล้วครูจะวาดทีละส่วนของวงกลมนะคะเพื่อให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าวงกลมของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอ่ะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นรอบวงกลมถ้าเราไม่มีเส้นรอบวงกลมเราก็จะไม่รู้ว่ามันคือวงกลมถูกไหมคะงั้นเส้นรอบวงกลมถือว่าสำคัญนะคะถ้าไม่มีก็จะมองภาพไม่ออกเลยว่ามันคือวงกลมนะคะส่วนสำคัญต่อไปค่ะก็คือจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนจุดศูนย์กลางตรงนี้เลยค่ะจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางของจุดวงกลมเลยนะคะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าจุดศูนย์กลางจำไว้นะคะจุดศูนย์กลางโอเคต่อไปค่ะจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือตรงไหนก็คือเส้นที่ลากจากเส้นขอบอีกอันนึงผ่านจุดศูนย์กลางไปยังอีกฝั่งนึงแบบนี้ค่ะยาวๆแบบนี้นะคะนักเรียนเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคนะขยับไปหน่อยโอเคเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้เรียนดูทีนะค่อยๆดูไปทีละส่วนนะคะนักเรียนเส้นผ่านศูนย์กลางสังเกตว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะคะอย่างที่ครูบอกจะต้องลากจากเส้นขอบรอบวงแล้วก็ผ่านจุดศูนย์กลางนะคะไปยังเส้นขอบอีกฝั่งนึงนะคะทุกครั้งจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางเขาจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนอีกอันนึงค่ะก็คือคอร์ดนะคะคอร์ดเนี่ยจะลากจากเส้นขอบรอบวงไปยังอีกขอบฝั่งอีกจะไม่ถึงฝั่งนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยค่ะคอร์ดจะอยู่ตรงนี้จะเกิดลักษณะแบบนี้ค่ะนักเรียนนี่โอ้ขออนุญาตแป๊บนึงเราจะลากจากเส้นขอบรอบวงอะค่ะนักเรียนไปยังอีกฝั่งนึงแต่ตรงนี้สังเกตไหมเส้นนี้จะไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะคะเส้นนี้จะไม่ผ่านจุดศูนย์กลางตรงนี้ก็เป็นคอร์ดเหมือนกันนะถ้าเกิดเจออย่างนี้นะคะเกิดจากอย่างนี้ก็คือขอดกันนะคะนั้นครูขอเรียกตรงนี้นะคะว่าเส้นขอดนั่นเองนะคะอ
ครูขออนุญาตเขียนนะนี่ก็เส้นคอร์ดเหมือนกันนะโอเคดูต่อไปค่ะมีอะไรอีกก็คือรัศมีนะคะรัศมีเนี่ยจะลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงตรงไหนก็ได้แต่ต้องลากจากจุดศูนย์กลางครูขอใช้เป็นสีน้ำเงินนะนี่เลยลองดูนะคะก็คือครูจะลากจากจุดศูนย์กลางตรงนี้มายังตรงนี้นี่แบบนี้เขาก็เรียกว่ารัศมีเหมือนกันนะคะหรือครูจะลากจากจุดตรงนี้ศูนย์กลางแล้วไปยังฝั่งนี้นะคะก็เป็นรัศมีเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นผ่านศูนย์กลางดูเส้นผ่านศูนย์กลางดีๆนะนักเรียนถ้าเกิดครูลากจุดตรงนี้นี่แล้วมาตรงนี้แค่นี้ครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นรัศมีเหมือนกันนะคะเพราะครูบอกแล้วว่ารัศมีจะเกิดจากการลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงตรงไหนก็ได้แต่ต้องลากจากจุดศูนย์กลางจะเกิดเป็นรัศมีทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อให้นักเรียนดูนะอันนี้ก็คือรัศมีนะคะนักเรียนรัศมีโอเคต่อไปค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนประกอบของวงกลมทั้งหมดแล้วใช่ไหมนักเรียนคราวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นส่วนของพื้นที่พื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ครูจะระบายตรงนี้ดูดีๆนะที่ระบายสีเหลืองนี้นะคะก็คือว่าเป็นเส้นที่เกิดจากรัศมีใช่ไหมที่เกิดจากรัศมีตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าเซกเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะนักเรียนที่อยู่ตรงคอร์ดเนี่ยนะคะตรงคอร์ดนี้นะคะเขาเรียกว่าเซกเมนต์เนาะเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้นิดนึงแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของวงกลมนะแต่ครูให้นักเรียน เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมให้ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นแบ่งแบบนี้ในหาส่วนๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซกเมนต์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโทษทีหาเซกเตอร์อันนี้เซกเตอร์อีกอันนึงต้องเป็นเซกเมนต์นะคะเอาใหม่อันนี้ต้องเป็นเซกเตอร์นะคะแต่เป็นในพื้นที่ของที่เป็นคอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าเซกเมนต์โอเคนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาเพิ่มเติมนะแต่จริงสิ่งที่เรียนต้องเรียนรู้ก็คือ1เส้นรอบวง2คอร์ด3ก็คือจุดศูนย์กลาง4คือรัศมี5คือเส้นผ่านศูนย์กลางที่สำคัญนะคะนี่กูจะไฮไลท์ให้นะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เรียนจะต้องเรียนต่อไปตัวที่สำคัญที่สุดคือรัศมีกับเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วก็เส้นรอบวงด้วยอันนี้คือส่วนสำคัญเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวครูจะไปดูในเรื่องของตัวการเรียกชื่อนักเรียนดูนะอันนี้ครูเอามาให้คือชัดเจนสุดแล้วนะคะส่วนประกอบของวงกลมนะคะจุด C เห็นไหมคะเขาเรียกชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้คือการอ่านชื่อนะ DG คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วก็รัศมีในวงกลมนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมมีเยอะเลยดูดีๆนะมี CF CE CG แล้วก็ CD ทำไมถึงบอกว่ามีรัศมีเยอะก็ครูบอกแล้วว่ารัศมีเนี่ยก็จะเกิดจากการลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นขอบรอบนอกบริเวณไหนก็ได้นะคะจะเกิดเป็นรัศมีทันทีก็อย่างที่ครูบอกเห็นไหมคะเส้น CG เนี่ยเห็นไหมก็ยังเป็นรัศมีได้ CD ก็เป็นรัศมีได้แต่ถ้าเกิดเอา DC ลากผ่านมายัง G อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะต่อมา HI ก็คือคอร์ดเห็นไหมคะคอร์ด HI เส้นนี้นะดูนะแล้วก็ EF ก็คือคอร์ดเหมือนกันนะคะ2เส้นคอร์ดจะมี2เส้นนะในรูปนี้พื้นที่ค่ะนักเรียนพื้นที่ A ก็เรียกว่าเซกเตอร์นะคะส่วนพื้นที่ B ก็เรียกว่าเซกเมนต์นะคะอย่างที่ครูพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้จะครูพูดไปแล้วรู้สึกว่าครูจะเขียนเมื่อกี้ผิดนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นคอควายใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ครูเขียนเป็นอะไรคะกอไก่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงก็เป็นคอควายนะคะโอเคอันนี้ก็คือการอ่านชื่อของส่วนประกอบวงกลมนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูซิว่าจะทำได้ไหมมีแบบทดสอบดูสักข้อนึงจุดศูนย์กลางในข้อนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจุดอะไรคะจุด A นะคะจุด A แล้วก็ลองดู A ของเรามันคือจุดศูนย์กลางชื่อวงกลม
ชื่อวงกลมจะเหมือนกับชื่อที่อยู่จุดศูนย์กลางนั่นเองซึ่งจุดศูนย์กลางนี่คือ A ใช่ไหมคะชื่อวงกลมก็คือวงกลม A ค่ะนักเรียนง่ายๆนะคะจะอ่านจากชื่อของจุดศูนย์กลางนะส่วนรัศมีในที่นี้มีอะไรบ้างมี A D A B แล้วก็ A C มีแค่3อันนะคะต่อไปคอร์ดค่ะคอร์ดคืออะไรคอร์ดก็คือ EF คอร์ด EF นะคะมีเส้นเดียวใช่ไหมมีเส้นเดียวนะคะส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางก็คืออะไรคะ CD นั่นเองลากยาวมานี่เลยนะคะ CD นะคะอันนี้ก็คือการอ่านชื่อของวงกลมนะคะแล้วก็การเขียนชื่อรัศมีชื่อคอร์ดหรือชื่อเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็ถือว่าให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของวงกลมไปนะคะอันนี้ครูมีการบ้านนักเรียนด้วยกัน2ข้อลองกลับไปฝึกทำดูนะคะสองข้อนี้นะคะให้ได้ลองดูว่าชื่อวงกลมนี้มีอะไรบ้างจุดศูนย์กลางมีอะไรบ้างเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็รัศมีมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้ถือเป็นการทบทวนเรื่องวงกลมนะคะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาขึ้นเนื้อหาจริงๆแล้วของเส้นรอบวงกลมนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะส่วนประกอบของวงกลมให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดการบ้าน2ข้อตรงนี้ก็ให้นักเรียนทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวครูจะมาเฉลยพร้อมกับเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับเส้นรอบวงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ